สวัสดีครับมื้อนี้ก็อยู่ไห้อยู่นาก็ครับมื้อนี้บ่ได้ไปเฮ็ดหยังก็นี่เดี๋ยวสิพาเป็นรถนะครับเบิ่งบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับเพิ่งจากการสภาพนะครับเพราะว่า2ทางทางนะครับเป็นทางที่เขาเจ้าเฮ็ดใหม่นะครับสําหรับการปรับปรุงนะครับเส้นทางนี้เกียรติว่าเขาจะวันนะวันเขาเพื่อนละครับเขาเกิดเขาพ่องเพื่อนละนี่ครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับอยู่เมื่อกี้เดือนนะครับวันนี้ก็จะกลายเป็นสีเขียวเพื่อนละครับเขาก็จะเกิดจริงออกงามเพื่อนละครับการทุ่งนานะครับรถทางข้างกับวันเขาหมดแล้วพาไปหาเบื้องต้นตาลว่ะหาลูกตาลหาเก็บลูกตาลสอยลูกตาลกินมีบ่ลูกตาลนะครับท้องเส้นนี้ก็ท้องส่งน้ำนะครับรอฝนอย่างเดียวรอฝนรอน้ำจากเส้นทางใหญ่มานะครับทางไปไร่ไปนานะครับนี่นะครับความเจริญทางไปไร่ไปนาดูก้อนกิดบ่มีครับเจอต้นตาลแล้วครับแต่บ่มีลูกวันนี้มาเก็บต้นตาลมาเก็บลูกตาลนะครับบ่มีครับต้นนี้บ่มี2ต้นนี้บ่มีครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งอยู่ตรงนู้นนะครับเบิ่งกระท่อมน้อยเขาเจ้าบรรยากาศกระท่อมน้อยมื้อนี้เฮารถสี่หล่อมาไปครับพักขึ้นรถลินบรรยากาศท้องไร่ท้องนาวานเขาหมดแล้วครับท่านนี่หลังจากเมื่อคืนนี่ฝนตกครับตกแห้งนะครับนี่ก็ทําการวานเขานี่เขาเกิดแล้วครับนี่วานในหลายมือแล้วครับนี่เกือบอาทิตย์แล้วมั้งครับนี่ถ้าเดินดูเขาของเขานะครับเขาชาวบ้านหมู่บ้านแถวนี้แหละครับเขาเกิดเดี๋ยวลงไปบังใกล้ๆนะครับเขาอายุเขาประมาณ7เปื้อมั้งครับนี่ก็จะมีกระท่อมน้อยนะครับสําหรับไปพักผ่อนนะครับกระท่อมน้อยตรงนู้นนะครับเดี๋ยวย่างให้เบิ่งสํารวจกระท่อมน้อยเขาเจ้ามีหยังเนี่ยครับบรรยากาศกระท่อมน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นบ่อปลานะครับบ่อปลาเขาเจ้าทําการลอกนะครับบรรยากาศดีครับกระท่อมนี้งามดีท่อมน้อยหัวไร่ปลายนานะครับชมวิวด้านนอกนะครับขออนุญาตเจ้าของกระท่อมแล้วกันที่ครับกระท่อมน้อยหัวไร่ปลายนานะครับโอ้เย็นสบายกระท่อมนี้นะครับวิว2ต่างนะครับสวยงามครับลมเดือนมื้อนี้บ่มีแดดครับผมเพราะว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนก็กำลังสิตกคิดว่านี่เมื่อวานก็ตกมารอบนึงแล้วผมหลังจากนี้อีกเมื่อกี้เดือนนะครับบริเวณตรงนี้ก็คือสีเขียวไปด้วยเขานะครับเป็นเก็บแล้วสิเก็บภาพบรรยากาศดีๆนะครับตอนเขาเกิด
เต็มที่นะครับเอาใหญ่เข้าสูงแล้วอีก2เดือนนะครับก็เห็นผลแล้วครับ2เดือน3เดือนนะครับพาไปก็เปลี่ยนอยู่ตรงนู้นนี่ครับเพิ่นลดเล่นไปเดี๋ยวจอดรถแวะเลยกระท่อมนี้ก่อนครับท่อมน้อยหัวไร่ปลายนานะครับเพราะบรรยากาศดีเหลือเกินเดี๋ยวขออนุญาตนั่งกระท่อมพระเจ้าก่อนนะครับท่อมตรงนี้ปิดทางนะครับนี่แวะปิดทางนะทางเสร็จนี่ดีสามารถไปอีกได้อีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับโอ้โหครับหมู่บ้านหนึ่งตรงนั้นนะครับเขาเจ้ากะส่วนหลายนะครับ 90% นะครับว่านเขาว่านน้ำหมดแล้วว่านเขาหมดแล้วเดี๋ยวถ้าเขาปลูกเดี๋ยวถ้ารอให้มันเกิดอย่างเดียวครับรอเกิดรอฝนอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นกระท่อมบรรยากาศดีต้นไม้3ที่ต้นนะครับลมเย็นสบายตรงนี้ไปพักกลับครับวันนี้ชมบรรยากาศดีๆนะครับ